โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนกีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากะรีไวเกอร์นะฮะว้าวเป็นบ้าเลยวะเนี่ยสำหรับวันนี้นะก็ผมก็มีภารกิจออกไปนะครับช่วยพี่วัดยกของนะฮะไม่รู้ว่ายกอะไรนะครับแต่ก็ไปดูกันนะฮะไปด้วยกันนี่แหละนะแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็บ่ายสองกว่าแล้วนะรถมันก็จะเยอะๆหน่อยนะนะครับส่วนรถผมก็ไม่มีน้ำมันเหมือนเดิมฮะกระพริบตลอดเลยรถกูนี่ไม่รู้ว่าฝั่งตรงนู้นเขาเป็นร้านอะไรกันนะครับแต่เห็น500จอดอยู่ประมาณ3คันนะอยู่นั้นน่ะ500แล้วก็ CBR 250R นะก็มี1คันสีแดงๆน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นร้านที่แบบแต่งเฉพาะCBR หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสักวันผมต้องรู้ให้ได้นะสักวันความจริงจะต้องเปิดเผยให้ได้เลยเชื่อผมเถอะผมคือยอดทุกสืบจิ๋วโคผุนโคผุนมาสันไหมโอเคก็เดินทางไปเลยนะครับนี่แดดก็จะมันก็มันไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าแดดเพิ่งออกเมื่อกี้ดินะครับถ้าผมไม่ขี่รถออกมานี่แดดไม่ออกนะเนี่ย ผมคิดถูกแล้วที่ว่าเมื่อเช้าผมล้างรถนะเนี่ยเมื่อเช้าผมล้างรถเลยผมแบบตื่นมาแต่เช้าเลยครับตื่นมาล้างรถก็ทำให้รถมันสะอาดขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้เคลือบสีนะไม่ได้เคลือบสีเลยอันนี้อย่างเดียวล้างแล้วก็แชมพูฉีดฉีดแชมพูถูแชมพูฉีดน้ำแล้วก็ถูแชมพูฉีดน้ำแล้วก็ล้างด้วยแชมพูอย่างเดียวนะครับก็เอาแค่แบบคาบแบบขี้ดินอะไรออกเฉยๆนะไม่ต้องไม่ได้ถึงแบบถึงขั้นแบบสะอาดเกี่ยมของอะไรเอาแค่ดินไม่มีดินก็ไม่มีสนิมครับนะครับเพราะว่ารถถ้าลุยฝนมาน้ำฝนมันจะค่อนข้างที่จะมีอะไรว่าด่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะซึ่งมันไม่เหมาะกับมันไม่ค่อยดีสำหรับผิวรถหรือว่าผิวโลหะสนิมมันจะขึ้นนะเพราะนั้นก็เพื่อรักษาให้มันอยู่นานๆกับเรานะครับหลังจากที่ลุยฝนเราก็ควรที่จะล้างออกก่อนนะครับล้างน้ำฝนออกฉีดล้างน้ำฝนออกแล้วก็ทาเช็ดๆสักหน่อยนะครับไม่ให้เกิดหยดน้ำบนผิวของรถนะครับบางคนไม่รู้ไงนะครับล้างรถเสร็จปุ๊บล้างรถเสร็จปุ๊บไม่ล้างไม่เช็ดออกไงไม่เช็ดน้ำออกทิ้งไว้ให้มันแห้งไปเองนะเพราะนั้นรถคุณก็จะเป็นคราบนะครับไม่ต้องสงสัยว่าคราบหยดน้ำมันมาจากไหนนะครับนี่แหละเกิดจากเราตากฝนบ้างเกิดจากแบบเราล้างรถเราไม่ได้เช็ดออกบ้างนะครับอันนี้ก็จันนัดแซดจันนัดแซด400ก็มานะว้าวเพื่อนผมเองก็มาเหมือนกันวันนี้มาช่วยไปเยี่ยเลยดิเงียบฉันขี่ผ่านไปเพื่ออะไรเลยมีวงจรด้วยไหมไหนเลยฮะไปไหนไหนว่ามายกของอ๋อโอเครู้เรื่องจอดรถก็อยากเทียบตัวพันเนาะจอดรถโอ้เห็นว่ารอกว่าเออจอดใกล้เขาไปรอกว่านี่รอกว่าเราก็เยอะเลยช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยมอเตอร์ซีพีนะครับมอเตอร์ซีพีกันเลยเขาเห็นโลโก้นี้เขาเฮ้ยมือเบรกแต่งมือเบรกตัดฝั่งนั้นหักตัดฝั่งนี้เหมือนกันไปเลยเนาะไม่เป็นอย่างคือหักเลยล้มแปะล้มแปะกันเลยดีนะไม่เปลี่ยนหัวโอ้คัดด้วนเด้คัดด้วนนี่ขาตั้งมันพับจุดปั๊มน้ำมันเนี่ยขี่รถไม่เคยล้มนะแต่ส่วนมากจะจอดล้มแล้วก็แบบออกตัวล้มเลื่อนตรงขึ้นโคนเจ็ดสี่ร้อยฮะไม่มีหรอกตุนเดี๋ยวจะใส่ของ500ของแต่งมันไม่ค่อยเยอะไงพี่ยิ่ง500ตัวใหม่นี่ของแต่งแทบไม่มีเลยเอาเรื่อยไหมฮะ
ใจเย็นรอท้ายสั้นอยู่ตอนแรกก็รอเงินอยู่นี่ตอนนี้ยังตอนนี้เหมือนเดิมจนเหมือนเดิมรอเงินเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหท่อไปตรวจดิพี่พังอยู่โบนัสหน้านี่จะเอากระจกนี่จัดเลยจัดไปนะยังจะเอาท้ายสั้นก็ไปบอกพี่ขอนมาใจเย็นใจเย็นนี่ตัดตรงนี้เลยนี่ครับนี่ตัดอย่างนี้เลยนี่ท้ายสั้นแน่นอนอันนั้นอันนั้นตัดรถแล้วพี่อันนั้นดักด้วนแล้วกระจกก็แกเอาแต่อันนี้มาติดไว้ตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเป็นออกสีฟ้าๆพี่มันตัดแสงด้วยใช่ไหมพูดจักดิมันดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันไหนคนมาใส่เสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินได้เฉยดอกอ๋อใช่ไหมไปไหนวันนี้พี่ไปไหนไปอะไรนะโมดิฟายโมดิฟายเหมือนเดิมหัวก็นอกให้พี่โจ้ว่าเก็บฝากไว้นานแล้วเอ้าเก็บโจ้มาย้ำแล้วเก็บฝากเงินมาด้วยยังเอ้าเฮ้ยเสียด300เอ้ยนินจา300ใช่อ้าวอ่ามึงเซลมันรู้จักโอ้จอดพาไปแกป้าโอ้ยนาฬิกาเพาะมือกับของเอ้าชิบหายแล้วออกทางไหนทางนี้ไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกทางนี้เอาไว้ให้รถไปบูมาออกผมนี่แหละมาเรื่อยเลยเนี่ยรถล้างเมื่อเช้านี่ล้างแล้วเหรอล้างแต่ก็ไม่ได้เคลือบสีเสียดายล้างกันแล้วมาขี่มาปะ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 ไม่ได้ล้างเลยเต็มเลยไปยังนี่ไปยังถอย S4 โปรเจกต์